ชื่อว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะยังคงติดตามค่ะสำหรับกรณีเกาเหลาชามโตของวงการบันเทิงระหว่างพิธีกรตัวแม่ระดับตำนานอย่างม้าออนภาและก็ดาราหน้าใหม่รุ่นน้องเอ็มนันทวัฒน์นะคะที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายนักแสดงหนุ่มค่ะโรฟ้องทนายดังทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดว่าถูกนักแสดงรุ่นใหญ่ตบหน้ากลางห้างที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยเหตุผลเพราะไม่อยากไปกินปูด้วยกันโดยทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ออกมาชี้แจงเรื่องราวในมุมของตัวเองแล้วและทางทนายตั้มนะคะก็บอกว่าคงต้องถอนตัวจากการทำคดีนี้เพราะลูกความไม่เชื่อฟังและต้องการแค่อยากออกสื่ออย่างเดียวจนกระทั่งเมื่อค่ำคืนวันที่7ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะในเวลา 1:35 นาทีนะคะก็ทำเอาฮือฮาเมื่อมีคลิปเผยแพร่วันโซเชียลเป็นสถานบันเทิงวอร์มอัพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโซนด้านในขณะที่ดีเจกำลังเปิดเพลงอยู่นั้นด้านดาราหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์นะคะก็ได้ขึ้นไปในบูธของดีเจและคว้าไมค์ประกาศว่าผมอยากให้ทุกคนเอนจอยและเชื่อในสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับผมโดนตบไม่ได้โดนแตะในเหตุการณ์นี้นะคะก็มีโอลิฟโตเกียวเนยกรอบอยู่ด้วยหลังจากที่ทุกคนนะคะได้ดูคลิปนี้ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นการกระทำไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็เริ่มเห็นใจฝั่งของม้าออนภาแล้วเพราะไม่รู้ว่าต้องเจอแล้วก็อดทนอะไรกับพฤติกรรมของดาราหนุ่มมาบ้างตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันในประเทศเกาหลีใต้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านเฟซบุ๊กทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะให้คำปรึกษาเอ็มนันทวัฒน์ก็ได้โพสต์ระบายนะคะที่อ่านแล้วก็รู้เลยนะคะว่าเป็นใครโดยได้โพสต์ว่ามีไม่กี่ครั้งชีวิตหรอกครับที่ผมไปต่อไม่ได้กับลูกความปกติเกื้อหนุนให้คำปรึกษาและแนะนำกันจนสุดทางทั้งนั้นแต่กับลูกความหรือว่าที่ลูกความที่ไม่ฟังไม่สนใจคำแนะนำต้องการแต่พื้นที่สื่อและเป็นข่าวผมขอบายวันนึงจะเอาอย่างนึงพรุ่งนี้เอาอีกอย่างบอกอย่าไปออกข่าวไว้ค่อยกลับมาคุยกันก่อนจะได้พูดสิ่งที่ควรพูดก็ไม่ทำพอทัวร์ลงมาร้องขอให้ช่วยแถลงอีกรอบพอไม่ทำขึ้นเวทีในผับไปประกาศเองคนประเภทนี้อย่าพบอย่าเจอกันอีกเลยผมกลัวคดีมันไม่ได้พลิกหรอกครับทุกอย่างเกิดขึ้นจริงและมันจะมีกี่ครั้งที่ผู้เสียหายจากการถูกทำร้ายถูกทัวลงอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองนะคะว่าเป็นเพราะนิสัยหรืออะไรแถมทนายตั้มนะคะยังโพสต์ใต้คลิปว่าเจอแบบนี้ก็ได้แต่ปล่อยจอยครับจริงๆไม่อยากจะโพสต์หรอกแต่มี FC ถามเยอะมากแล้วถ้าเมื่อวานไม่ถึงขั้นขึ้นเวทีแบบนั้นผมก็กะจะเงียบๆไปจากนั้นนะคะล่าสุดค่ะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะคะก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเอ็มนันทวัฒน์โดยเจ้าตัวนะคะก็เปิดใจว่าตอนนี้ข่าวออกไปเยอะมากตนเองมาที่เชียงใหม่เพื่อปฏิบัติธรรมตอนนี้ตนเองกำลังจะเข้าป่างดใช้โทรศัพท์อยากสงบตอนที่ตนเองไปปฏิบัติธรรมอยากให้สื่อนำเสนอข่าวด้วยไม่อยากให้คนอื่นมองตนเองในด้านลบตั้งใจจะไปถือศีล5วันอยู่ในถ้ำเป็นที่ไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่ขอไม่ระบุวัดตนเองอยากมาพักใจหลังจากเจอกระแสที่กรุงเทพอย่างหนักเมื่อคืนไปเที่ยวมาจริงเพราะเราก็มีปัญหาเยอะเลยอยากเที่ยวตอนนั้นเมาแค่กึ่มๆคนก็สนุกกันคนก็ตะโกนถามว่าสรุปโดนตบหรือโดนแตะพี่ดีเจที่เขาเปิดเพลงไม่รู้เรื่องมี FC ยื่นไมค์มาให้ตอบว่าตนโดนตบหรือว่าโดนแตะตนก็เลยพูดว่าโดนตบครับผมพูดความจริงครับขอให้ทุกคนเอนจอยนะครับแต่ที่โกรธคือคนที่อัดคลิปเพราะแอบอัดคลิปตนไปตอนไปเที่ยวตนเองก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวส่วนนึงแต่นี่เอาคลิปไปเผยแพร่เขาก็โทรมาขอโทษแล้วบอกว่าขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการตนเองยังตำหนิไปเลยว่าอย่ามาใช้คําว่ารู้เท่าไม่ถึงการเดี๋ยวตนเองจะทําธุระอะไรเสร็จแล้วมาคุยกันหน่อยเพราะถ้าแค่ลงสตอรี่ยังพอรับได้แต่นี่เขาส่งไปให้สื่อมวลชนมันทําให้ผมเสียหายนะทําคนเข้าใจได้โดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงส่วนเรื่องทนายตั้มนะคะตนเองไม่อยากพูดถึงเขาไม่รับทําคดีก็ไม่เป็นไรทนายมีเยอะแยะเดี๋ยวผมหาคนอื่นก็ได้ขอให้ตนเองทําภารกิจเรื่องปฏิบัติให้เสร็จก่อนค่อยกลับไปเคลียร์เรื่องคดีพี่ม้าต่อเรื่องนี้มันต้องจบแบบที่ผมไม่ผิดและพ่อแม่ของตนเองต้องไม่โดนด่าแบบนี้ตนเองรู้ว่าทนายตั้มเป็นคนยังไงผมฝากไว้แค่นี้แหละเพราะเรื่องจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอยู่แล้วตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วว่าจะมีงานในวงการบันเทิงหรือว่าไม่มีงานถ้าเกิดคนเราพูดความจริงแล้วไม่มีงานก็ตามนั้นเลยตอนนี้ตนเองไม่เครียดแล้วเพราะได้อยู่ในสถานที่สงบมีหลวงพี่ให้คำแนะนำเรื่องธรรมะก็สบายใจตนเองต้องปิดเครื่องถือศีลอีก5วันค่อยเปิดเครื่องขอขมาเพิ่มสติให้ตนเองก่อนเพราะรู้ว่าวงการบันเทิงเป็นเรื่องใหม่สำหรับตนเองมากๆและเรายังตามคนไม่ทันอีกเยอะก็ต้องบอกเลยว่ามีประเด็นไม่เว้นแต่ละวันจริงๆนะคะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะหนุ่มเอ็มจะมีดราม่าอะไรอีกไหมต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ